นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้บรรยากาศในป่าเมืองกาญเขาร่ำลือกันนักว่าที่นี่หลอนที่นั่นมีเรื่องราวอาถรรพ์ของป่าเยอะมากนะครับคุณมาร์กจะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณพ่อครับเกิดขึ้นในป่าอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณมาร์กสวัสดีครับสวัสดีครับย้อนกลับไปเรื่องนี้มันเกิดขึ้น60ปีประมาณนะถูกไหมฮะเป็นประสบการณ์ของคุณพ่อนะใช่ครับโอเคเรื่องเป็นยังไงเชิญได้เลยครับครับเรื่องก็มีอยู่ว่าปู่ผมเนี่ยเขาก็มีแบบเหมือนเป็นคนจีนมีตังอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งวันหนึ่งก็มาบอกขายที่ที่เมืองกาญนะครับสมัยก็ที่เขาจีกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มานั่งวัดตารางเมตรสมัยนี้เขาจะชี้ว่าจุดโน้นนะถึงตรงนี้นะถึงร่องน้ำตรงนี้นะถึงต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะที่ก็จะประมาณ80กว่าไร่โหฮะเยอะเลยใช่ครับแต่ว่ามันเป็นที่จับจองอะพี่เอาพูดง่ายๆที่จะมากินอะเขาไม่ได้กดลงแล้วก็ซื้อไปพอซื้อไปทีนี้เสร็จก็เลยคนให้คนงานอะไปทำไร่แล้วก็ขุดหลุมเผาถ่านอย่างเงี้ยแหละครับครับแล้วก็เลยส่งพ่อกับตาน้อมตาน้อมซึ่งเป็นน้าชายพ่อผมเป็นน้องแม่ไปด้วยแล้วก็ไปอยู่เหมือนไปคุมลูกน้องไปอะไรเงี้ยก็อยู่ได้อยู่ไปอยู่ที่นู่นได้ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยครับก็ที่นู่นมันก็ร้านค้าก็น้อยนะพี่เนาะหมู่บ้านนึงก็จะมีสักอันนึงมีสักร้านนึงอย่างเงี้ยบางหมู่บ้านก็ไม่มีเลยต้องข้ามมาซื้ออีกหมู่บ้านนึงเขาก็เลยเข้าไปในตัวหมู่บ้านเริ่มรู้ทางรู้อะไรแล้วก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านไปซื้อเหล้ากินพอไปซื้อเหล้าก็2คนน้าหลานก็ไปซื้อเหล้ากินกันพอไปซื้อเหล้าเสร็จปุ๊บก็ที่ร้านค้าก็จะมีลุงจะแก่นั่งกินเหล้าคนนึงช่วงประมาณ6โมงกว่าเนี่ยที่เดียว6โมงเย็นไปดูแล้วเล่ากันก็ลุงจะแก่คนนี้แกก็นั่งกินเหล้าของแกอยู่พ่อผมก็เลยสั่งป้าเอาเหล้า1ขวดแล้วน้องก็เลยนั่งที่ร้าน2คนตาลุงก็นั่งกินอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาเลยเดินมาทักพ่อแม่น้องกับตาน้องว่าไอ้นุ่มเองคนนี้เป็นยังไม่เคยเห็นหน้าตาคนที่อื่นใช่ไหมตาน้อมเขาเลยบอกว่าใช่ผมมาซื้อที่ทำสวนแล้วก็เผาถ่านอยู่ตรงเนี่ยไอ้ป่าเนี่ยอ๋อถึงว่าสิไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยตาเลยก็เลยมานั่งลุกกินเหล้าด้วยกันคุยกันไปคุยกันมาก็เลยถูกคอกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณมาร์คแป๊บนึงคุณมาร์คโทรอยู่ที่ไหนเนี่ยในป่าเมืองกาหรือเปล่าสัญญาณมันกระตุกอ่ะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับขอแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับต้องเดินออกไปข้างนอกกับที่ผมอยู่ในโกดังอ๋อโอเคฮะพอดีที่บ้านผมเปิดโกดังสินค้าไงผมก็เลยลงมาคุยข้างล่างอ๋อครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลองหาสัญญาณแป๊บนึงได้ครับมาร์คแป๊บนึงครับอยู่ในโกดังพอดีผมลงมาคุยครับว่าอยากอยู่คนเดียวมันได้ฟิลกว่าอ๋อฮะโอเคครับโอเคครับอ่ะดีขึ้นครับดีขึ้นครับก็คือประมาณว่าเขาก็มาคุยด้วยเนี่ยแหละครับมานั่งคุยด้วยที่โต๊ะแล้วก็มานั่งกินเหล้ากันคุยกันก็จะถูกคอกันมาอะไรประมาณนี้ครับฮะพ่อผมก็เลยถามว่าแล้วพานชื่ออะไรก็ได้สอบถามกันไปสอบถามกันมาก็พานเขาชื่อพานใจพานใจเขาก็เลยบอกว่าพ่อผมเลยถามไปว่าแล้วพานถ้าอย่างเงี้ยพานเข้าป่าบ่อยๆเรื่องอะไรสนุกเล่าให้ฟังบ้างพานเขาเลยบอกว่าโอ้มันมีหลายเรื่องแหละแต่วันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนคือการเข้าป่าของแกเนี่ยแกเล่าว่าการเข้าป่าของแกเนี่ยจะบอกว่าถ้าใครจะเข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะเข้าไปได้เลยเข้าไปก็ต้องมีวิชากันหน่อยแล้วก็หนึ่งเลยต้องจิตแข็งสองเลยต้องมีวิชาติดตัวบ้างสามต้องเคารพป่าเนี่ยกฎของป่าเนี่ย
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะเข้าไปก็เข้าไปได้เลยยิ่งเข้าป่าลึกมากเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวมากเท่านั้นฮะแล้วการเข้าป่าแกเนี่ยแต่ละแกจะเข้าตอนเช้าแกจะไม่เข้าตอน10โมงไปแล้วซึ่งแกบอกว่าถ้าเข้าหลักโมงไปเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันจะไปถึงที่ไหนที่เราต้องการเนี่ยสายครับซึ่งสายก็จะไม่มีเวลาเตรียมตัวอะไรสักอย่างเดียวก็จะเร่งรีบแล้วก็ลืมนู่นลืมนี่ลืมทำอะไรต่อมีอะไรมันก็จะเป็นการแบบทำให้เราเหมือนกับว่าเสี่ยงภัยไว้ด้วยครับครับแล้วการเข้าป่าของแกทุกรอบเนี่ยแกก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็อาหารของคาวของหวานอะไรเงี้ยกระทงเพื่อที่จะไปไหว้ไปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาไหว้เจ้าที่ทางของเปิดป่าครับครับแล้วก็ในการเข้าป่าของเขาเนี่ยก็จะถือเลิกการเปิดคือช่วงประมาณ12ค่ำถึง14ค่ำแล้วก็ช่วงประมาณแรม1ค่ำถึงแรม3ค่ำมาร์คไอ้มาร์คครับผมมาร์คขยับจุดอีกทีดิกำลังมันเลยอ่ะแต่มันกระตุกอ่ะเมื่อกี้ถึงประมาณว่า ก็คือเขาจะถือเลิกก็ประมาณที่ผมบอกครับแล้ววันพระ15ค่ำซึ่งมันเป็นวันพระใหญ่เนี่ยทางเขาจะไม่ออกล่าสัตว์กันเลยซึ่งกฎของเขาเลยห้ามล่าสัตว์บนป่าครับแล้วเวลาจะกลับเข้าบ้านก็ต้องกลับก่อน15ค่ำซึ่งจะเป็น14ค่ำอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วเวลาจอกล่าสัตว์ทีนึงก็ต้องเป็นแรม1ค่ำซึ่งไอ้ตรงที่ช่วงที่ผมบอกเนี่ยคือมันเป็นเดือนหงายพี่อ๋อฮะใช่ครับเวลาเราส่องสัตว์เดือนหงายมันก็จะเห็นชัดใช่มั้ยครับแล้วสมัยก่อนน่ะการที่เดือนหงายอ่ะมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เดือนหงายก็แค่ถ้าเราไปอยู่ตามบ้านนอกแต่สมัยก่อนนี่มันเห็นชัดมากพี่น่าจะพอรู้อยู่เนาะป่าน่าจะพอรู้อยู่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าแกก็เล่าเรื่องแบบเหมือนกับว่าแกเข้าป่าไปเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยแกก็บอกกับเมียแกว่าเดี๋ยวพรุ่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งเช้าเนี่ยจะเข้าป่าแล้วนะเมียแกก็พยักหน้าพอพยักหน้าเสร็จแกก็เดินไปเก็บรวบรวมเสบียงให้เช่นแบบเนื้อเค็มแล้วก็พวกข้าวสารพวกยิกพวกปลาพวกเกลืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะแบบเอาไว้เตรียมเสบียงเพื่อจะเข้าป่าพอตื่นเช้ามาแกก็เดินเข้าป่าช่วงประมาณ8โมงพอเดินเข้าป่าช่วงประมาณ8โมงเข้าไปได้แล้วสักประมาณ 3-4 โมงเย็นแกก็ถึงที่หมายที่ว่าแกเคยดูไว้รอบที่แล้วแกพอถึงที่หมายเสร็จแกก็มองดูต้นไม้ใหญ่ที่จะเอาไว้ทำห้างนั่งแกก็พอเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เอามันจะเป็นผมจะบอกยังไงอะมันหลักไม้อะยาวประมาณศอกนึงอะหลักตั้นความหนาสักประมาณความหนาสักประมาณเป็นหลักโลงอาคมที่เขาเอาไว้ตอกรอบสี่ทิศระหว่างต้นไม้ให้ต้นไม้อยู่ตรงกลางอ๋อครับครับครับใช่แกก็ตอกพอตอกเสร็จปุ๊บแกก็เริ่มทำห้างทำอะไรของแกทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ถุงข้าวกินข้าวเสร็จจนตะวันโพเพแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนห้างพอขึ้นไปอยู่บนห้างก็นั่งรอตัดที่จะมากินดินโก่งอะเนาะแล้วผมจะอธิบายไอ้ตรงห้างที่แกนั่งเนี่ยมันจะอยู่ด้านทิศใต้ของดินโป่งดินโป่งเนี่ยจะอยู่ทางตะวันไอ้เนินดินโป่งเนี่ยจะอยู่ทางตะวันออกแล้วก็ข้างเนินดินโป่งเนี่ยซ้ายมือจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่หนึ่งต้นแกก็นั่งรอจนน่าจะประมาณเที่ยงคืนได้แล้วครับซึ่งตะวันตอนนั้นตะวันตรงหัวแล้วไม่ใช่ตะวันพระจันทร์พระจันทร์ตรงหัวแล้วแกก็ได้ยินเสียงนึงตบตาตบตาตบตามาแกก็เอาปืนอับขึ้นบ่าก็นึกว่าเฮ้ยช้างหรือเปล่าเพราะว่าเสียงเอามันหนักแต่ช้างแกก็ไม่ใจว่าเอ้ยถ้าช้างเนี่ยทำไมมันไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงอะไรมาเลยเพราะปกติเนี่ยถ้าช้างมันเดินมา
กินดินโป่งกินอะไรเนี่ยมันจะมาเป็นฝูงซึ่งก็จะมีแบบเสียงร้องเสียงอะไรมาบ้างเนี่ยแต่มันก็ไม่มีพอไม่มีเสร็จแกก็เออไม่มีอะไรเข้ามาแกก็มองตากวาดสายตาไปจนไปเห็นดวงตาอยู่คู่หนึ่งข้างดินโป่งแต่มันอยู่ด้านหลังของเนินดินโป่งเป็นดวงตาสีเขียวคู่นึงไอ้ดวงตาคู่นี้มันก็เหมือนอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับเขยื้อนผ่านใจเขาก็ว่าเฮ้ยสงสัยมันคงจะเป็นสัตว์ที่ว่ามากินดินโป่งตัวไม่ได้สนใจอะไรก็รอดูเก้งที่ว่าเราต้องการเอากลับไปแกก็เลยก็ดูพอสักพักก็มีเก้งตัวนึงเดินเข้ามาใช่ครับมีเก้งเดินเข้ามาแต่เป็นเก้งซึ่งมันตัวเล็กมันไม่ได้ตามความต้องที่เขาอยากจะได้ครับเขาก็เลยเอ้รอดูไปก่อนดีกว่าไหมว่ามันจะมีใหญ่กว่านี้เข้ามาอีกไหมก็รอไปสักชั่วโมงนึงแต่ไอ้ดวงตาสีเขียวนั้นมันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนไอ้เก้งตัวนี้มันก็วนไปกินน้ำแต่อะไรเงี้ยมันเพราะว่าตรงข้ามมันจะมีลำธารเล็กๆอยู่ก็วนไปกินน้ำกลับมากินเนี้ยก็ไม่ยอมไปทานเขานึกในใจว่าเอ้ยเราสงสัยเขาคงให้เราแค่นี้ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยแกก็เลยหยิบพอแกยิงไอ้กว่าไอ้เก้งมันก็ดิ้นแกก็เลยยิงนัดสองเข้าไปพอยิงนัดสองเข้าไปเสร็จก็หยุดดิ้นกระตุกเสร็จก็นิ่งได้สักประมาณไอ้ดวงตาสีเขียวมันเริ่มเคลื่อนที่ไอ้ตัวที่จ้องมองอยู่นะใช่ครับมันเริ่มเคลื่อนที่คานข้ามดินโป่งออกมาเพราะว่าดินเนินโป่งเนี่ยมันจะสูงประมาณเขาบอกประมาณเมตร8 เซนติเมตรคานข้ามมาคานพอข้ามมาเสร็จปุ๊บพ้นเนินดินโป่งได้ยืนมันยืนแล้วก็เดินเหมือนคนเลยแต่ตัวมันใหญ่มากสูงเข้าไปประมาณเอสได้ครับจริงไม่ใช่สัตว์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มันยืนได้ใช่ครับแรกอ่ะเขาคิดว่าเป็นลิงแต่ลิงก็คือตาเขียวก็คือเป็นสัตว์กินพืชถูกป่ะอันนี้ผมไม่รู้ไงอันนี้ผมไม่ก็คือพอมันเดินมาเพราะตรงนั้นอ่ะพี่จำได้ไหมว่าผมบอกว่ามันต้นใหญ่อยู่ต้นนึงข้างเงินผมมันยืนใต้เงาต้นไม้นั้นน่ะคือไอ้ด้านก็เป็นแสงจันทร์แต่ด้านเงาต้นไม้ที่มันบังแสงจันทร์อยู่มันก็จะมืดทึบมันใต้นั้นน่ะความดำของมันดำยิ่งกว่าแสงที่มันไม่มีในใต้ต้นไม้อีกอ่ะโอ้ดำกว่าเงาที่ไปบังอยู่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็เดินมาจ้องติดกวางไอ้เก้งที่จริงแล้วมันก็ลากเก้งเข้าไปตรงหลังดินโป่งหลังเดินดินซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นตาแดงๆเนี่ยยังพอเข้าใจได้ถูกป่ะครับแต่ว่ามันมีเสียงปืนมันน่าจะหนีแต่มันก็ไม่หนีด้วยโอ้โอ้แล้วก็ทีนี้เสร็จผ่านใจก็ด้วยความตกใจไงคือไม่เคยว่ามันอะไรจะขนาดก็นิ่งดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้กระเตื้อกระตากแบบโวยวายอะไรขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นฐานเขาก็มีความในตัวนิ่งเขาอยู่เขาก็นิ่งดูก็ตกใจแหละว่าเราไม่เคยเห็นนะก็ลากไปแล้วท่านก็นั่งอยู่นะนั่งอยู่จนรุ่งเช้าฟ้าเริ่มสางแล้วก็แดดเริ่มส่องพอแสงแดดเริ่มส่องแกก็ลงไปดูเลยแกก็ลงไปดูเสร็จปุ๊บพอเดินเห็นรอยเลือดตามไปแต่ก็เดินตามไปพอพ้นเนินดินตกเท่านั้นแหละพี่เชื่อไหมว่าไอ้เก้งตัวนั้นอ่ะมันเหลือแต่หัวพี่แล้วก็เป็นกระดูกกองอยู่กินหมดเลยเหรอใช่พูดแล้วขนลุกพี่เห็นแต่กระดูกสีขาวๆอ่ะไม่เห็นเนื้อเลยสักนิดเดียวเหมือนกับเราเหมือนกับพี่เคยกินต้มเล็กไหมถ้าพูดง่ายๆอ่ะเหมือนกับต้มเนื้อจนไอ้แล้วเนื้อถูกหมดเลยโดยที่ไม่มีกระดูกไอ้โดยที่ไม่มีเนื้อที่ติดกระดูกอยู่อ่ะ
เออผมก็งงว่าเอ๊ะแปลกอ่ะการกินของสัตว์คงไม่กินเกี้ยงขนาดนั้นนะถูกต้องไหมล่ะใช่ใช่ใช่แล้วมันกินแบบเกี้ยงมากเลยเหลือแต่เศษก้านหักแล้วก็ตรงนอกนั้นเนื้อไม่มีเหลือสักอย่างเลยตับไตไส้พุงหายหมดฮะเกี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือเลย Why? แกก็ได้ความโมโหเราสายยิงมาแล้วกวางก็ไอ้แล้วเก้งก็ยังใจแกก็เลยนึกในใจอ้าวนึกในยังไม่ได้ก็ไม่แล้วอยู่อีกคืนนึงฮะที่แกก็รู้ว่าการที่ยิงเก้งไปแล้วเนี่ยแล้วหน้าดอกอ่ะคือมันจะมีกลิ่นเนี่ยกลิ่นคาวเลือดซึ่งมันจะทำสัตว์อื่นมันไม่ค่อยเข้าฮะพวกหน้าที่จะเข้าก็จะเป็นพวกเสือเนี่ยพวกสัตว์กินเนื้อเข้ามาใช่แกก็เดี๋ยวนะคุณมาร์คขยับอีกรอบได้ไหมครับก็ตอนนี้ถึงตอนที่แบบเช้าแล้วไปดูแล้วเกิดเหตุการณ์เกิดภาพนั้นทีนี้ใช่ครับพลานใจแกก็เฮ้ยงั้นอยู่อีกคืนนึงแล้วดินตรงนั้นน่ะโป่งตรงนั้นน่ะมันมีคราบเลือดแล้วยังไงต่อฮะใช่ครับก็คือแบบอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าถ้าคราบเลือดเนี่ยส่วนมากกลิ่นมันแรงอ่ะกลิ่นซากสัตว์กลิ่นอะไรเงี้ยมันแรงมันจะทําให้แบบว่าพวกสัตว์กินพืชเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ามาหาดินโป่งแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสัตว์พวกสัตว์กินเนื้อมากกว่าที่เพื่อสัตว์กินซากสัตว์กินเนื้อเนี่ยที่จะเข้ามาแทนแต่แกก็ด้วยความโมโหด้วยแล้วด้วยความที่โอ๊ยกลับไปตอนนี้โดนเมียด่าพอดีอะไรก็ไม่ได้เข้ามาอย่างน้อยติดไม้ติดมือกลับไปสักหน่อยก็ยังดีหมูป่าก็ยังดีอ่ะแกก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกคืนนึงเพราะเสบียงที่เตรียมมาเขาก็เตรียมเผื่อมาอยู่แล้วยังไงมันก็พออยู่แล้วพอตกกลางคืนแกก็นั่งดูแล้วช่วงสักประมาณนักประมาณ4ทุ่มได้ครับแกก็นั่งดูมองหาไอ้ตาเขียวอีกกะว่าเดี๋ยวถ้ามันมาจะมึงคืนนี่แหละจะยิงให้สนั่นป่าเลยแต่มองหาเท่าไหร่ก็ไม่มีไม่เจอแกก็นึกในใจว่าเอ้ยสงสัยมันคงไม่มีละมันคงไม่มาแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อคืนกินไปรอบนึงละนั่งอยู่ก็ได้สักระยะหนึ่งก็มีเก้งตัวหนึ่งเดินมากินดินโป่งแกก็นึกในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยโอเคนะเก้งตัวนี้มันใช้ได้ลักษณะที่เราต้องการเลยตัวใหญ่ตามที่เราต้องการเลยก็เลยแกก็เลยลั่นไกเลยยิงใส่เลยพอยิงใส่เก้งก็ไปดิ้นเหมือนเดิมไปดิ้นอยู่แกก็เลยซ้ำอีกทีนึงเพื่อแบบว่าให้มันตายโดยที่แบบไม่ต้องทรมานมากแกก็ยิงใส่ไปพอนัดที่สองแกยิงใส่ไปก็ดิ้นชักแป๊บหนึ่งก็นิ่งไปพอนิ่งไปก็นั่งดูเก้งได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับทีนี้พี่จำต้นไม้ต้นใหญ่ได้ไหมที่มันอยู่ข้างเรือนบองมันมีเงาดำๆโผล่ออกมาเฉงยหน้าออกมามันเป็นในตาเขียวอีกแล้วหูพูดแล้วขนลุกมันเป็นในตาเขียวอีกแล้วแล้วมันก็มาลากมันก็จะเดินกำลังเดินมาเลยจะมาลากไอ้เก้งที่ว่ายิงอีกทีนี้พันใจก็ไม่สนใจแล้วทีนี้กอกดินปืนแก๊ปเนาะกอกดินปืนกอกลูกศรเสร็จยิงใส่เลยปังไปหนึ่งทีเสียงมันร้องประมาณเนี้ยว้ายเป็นเสียงคนเหรอจะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรเขาทำเสียงให้ผมฟังประมาณเนี้ยพอเสียงประมาณนี้เสร็จปุ๊บมันก็แบบเดินแบบบุบๆๆๆหายเข้าไปหลังต้นไม้แล้วก็หายเงียบไปเลยหายเงียบได้ประมาณ5ครับพอหายเงียบได้ประมาณ5ทีด้านหลังด้านหลังต้นไม้ที่ทําห้างไว้ครับมันมีเสียงดังจุบจมจุบจับจุบจับจุบจับเหมือนคนย่ำเท้าอยู่มันโอ้โหพวกเราขนลุกเหมือนคนย่ำเท้าอยู่พอย่ำไปย่ำมาเสร็จปุ๊บเขาทีนี้ผ่านแกก็ไม่รู้ทําไงแกกอกปืนใหม่แกยิงใส่ไปตรงที่เสียงเลยครับยิงใส่ทีนี้มันเริ่มวิ่งตอนแรกวิ่งอยู่ด้านหลังก่อนวิ่งวนอยู่ด้านหลังก่อนพอไปมาทีนี้ยิงแกยิงไปเรื่อยสักพักหนึ่งแกก็ยิงอีกสักพักหนึ่งแกก็ยิงอีกแล้วพี่นึกสภาพนะว่าการที่เขาเข้าป่าสมัยก่อนเนี่ยเขาคงไม่เอากระสุนไประดับเป็นร้อยนัดหรอกต้องไหมครับพี่เต็มที่แค่20 นัด30 นัดก็เหลือเฟือแล้วมันก็เหลือแหล่แล้วที่เขาต้องการใช้เพราะเขาจะไม่ยิงอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่มันก็วิ่งอยู่งั้นน่ะพี่คิดดูกระสุนประมาณ20 นัดอ่ะยิงอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งคืนจนแบบแกเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มท้อแล้วครับแกนึกในใจอ่ะว่ายกมือขึ้นท่วมหัวเลยครับ
ว่าขอให้รอดจากคืนนี้ไปได้หน่อยแกก็หยิบกระสุนอ่ะมาจากในย่ามซึ่งมันเหลือแค่5นัดครับครับพอมันเหลือแค่5นัดแกก็หยิบมาขึ้นมาพนมมือพอพนมมือแกก็ไหว้ท่องคาถาอะไรของแกไม่รู้แหละท่องเสร็จแกก็เอากระสุนอ่ะใส่ไปในนั้นแล้วก็ยัดแก๊ปใส่แกก็ยิงใหม่ปังพอปังรอบนี้เสร็จเสียงร้องอีกรอบนึงแล้วทีนี้วิ่งวนเลยวนรอบต้นไม้เลยครับวิ่งวนรอบต้นไม้เลยแต่ในระยะห่างจากต้นไม้ประมาณ5เมตร6เมตร7เมตรอย่างเงี้ยวิ่งวนอยู่งั้นน่ะวิ่งวนวิ่งวนพอแกยิงนัดที่5นัดที่5ในวง5เนี่ยนัดแรกเสร็จพอนัดที่2ใส่ไปแกยิงอีกแล้วพี่คิดดูนะเขาบอกว่าวิ่งเร็วแบบเหมือนกับนักวิ่งอ่ะคือวิ่งเร็วประมาณนั้นเลยคือเหมือนแบบหนีกระสุนว่างั้นเถอะถูกไหมพักใช่ครับแต่ว่าเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเขตอาคมปักอยู่รอบต้นไม้สี่ทิศใช่ครับแล้วแกยิงไปเนี่ยไม่ว่าแกจะยิงตรงไหนก็โดนนะขนาดวิ่งวนรอบต้นไม้แกยิงมันวิ่งไปทางด้านหลังแล้วแกยิงด้านหน้าก็โดนเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนกระสุนมันติด GPS อย่างนั้นนะครับเขามีวิชานี้อยู่ครับแล้วก็ยิงปังเข้าไปก็ร้องอีกอยู่งั้นอ่ะพอสักพักนึงนัดที่3เริ่มยิงเข้าไปอีกก็โดนอีกแล้วก็ทีเนี้ยมันจะเริ่มวิ่งช้าลงวิ่งช้าลงพอนัดที่4เนี่ยนัดที่4เนี่ยแกนึกในใจแล้วกูเหลือ2นัดสุดท้ายแล้วเขาว่าตายเป็นตายถ้าอย่างไรขอให้รอดหน่อยก็ไหว้ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยขอให้รอดขอให้กลับไปได้ปลอดภัยหน่อยแกก็ยิงนัดที่4พอนัดที่4เสร็จทีเนี้ยมันเหมือนเริ่มแบบเริ่มเดินช้าลงช้าลงช้าลงแกก็เลยเอานัดที่5ใส่เอานัดสุดท้ายละแกก็ดูสถานการณ์แป๊บนึงแล้วแกก็ใส่นัดที่5รอนัดสุดท้ายละถ้านัดนี้เอาไม่อยู่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็เหลือแต่มีดที่ติดตัวติดเอวไว้อะมีดพกที่ติดเอวไว้ก็เหลือแค่นั้นเลยแล้วทีนี้แกก็มันก็เดินเหมือนจะเดินใกล้เข้ามาแกก็เลยยิงใส่เข้าไปเลยปังพอเสียงปืนดังปังมันก็ร้องแล้วมันก็เดินเห็นชายป่าเดินแบบจับขาตัวเองอะพี่แล้วก็เดินเข้าป่าในความมืดหายไปเลยพี่นึกสภาพคนที่เขาขาหักอะพี่แล้วใช้ขาได้ข้างเดียวแล้วก็จับขาเดินขาลากไปเข้าไปในป่าแต่มันก็เป็นจังหวะพอดีเลยช่วงประมาณเกือบตีห้าแล้วเกือบตีห้าแล้วไก่มันก็เริ่มขันไก่ป่าพอมันเริ่มขันเสร็จเขาก็ด้วยความโล่งอกเนาะหายโล่งอกไปเลยไก่ป่าขันแล้วเพราะไม่มีอะไรจะสู้แล้วเต็มที่ก็เหลือแค่มีดพกเล่มเดียวครับไก่ป่าพอไก่ป่าขันเสร็จแสงอาทิตย์มันก็เริ่มค่อยๆส่องพ้นชายป่าชายเขามามันก็เริ่มส่องเข้ามาหาเขาพอส่องเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เริ่มจะเป็นเวลา6 โมงแกก็เลยลงห้างไปพอลงห้างไปแกก็ไปดูเก้งที่นอนอยู่แกก็รีบล่าอะไรแล่เนื้อออกทาเกลือเก็บแถวที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาแบกกันมาทั้งตัวหรือว่ายังไงนะแต่แถวนู้นน่ะเขาจะทำแบบนี้แบกทั้งตัวเหรอไม่เขาไม่ได้แบกทั้งตัวครับเขาจะแล่เอาแต่เนื้อแล่แต่เนื้อแล้วก็ทาเกลือแล้วก็ใส่อย่างนี้ใส่ย่ามใส่อะไรเงี้ยกับห่อใบตองใส่ย่ามกับเขาจะทำกันแบบนี้แถวเมืองการนะครับแล้วก็แกก็รีบเดินกลับพอกลับมาถึงหมู่บ้านสักประมาณ4-5 โมงเย็นด้วยความเหนื่อยล้าเพลียด้วยตอนแรกแกจะเข้าบ้านแต่แกนึกไปนึกมาไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่นก่อนดีกว่าที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เราที่เขาเคยสอนเราเดินป่าเราเดินอะไรเงี้ยก็ไปถามแกแกบอกว่าเนี่ยผมไปเจอตรงนี้มาเนี่ยไปเจอไอตัวตาเขียวมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วอันหนึ่งคือตอนมาลากเก่งอ่ะตามันกลายเป็นสีแดงใช่พี่อยู่ดีๆตามันกลายเป็นสีแดงพอมันหันขึ้นมาพอมันร้องเสร็จมันลืมตาหันขึ้นมาหามองจ้องมาที่ผ่านใจอ่ะตามันกลายเป็นสีแดงแล้วมันก็หายวับเข้าไปตรง
ตรงต้นไม้เลยแล้วก็เหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างที่ผมเล่ามาแล้วพอแกมาถึงที่หมู่บ้านแล้วเนี่ยแกก็เลยมาถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเฮ้ยเนี่ยผมไปเจอไอ้ตาเขียวมาผู้เฒ่าผู้แก่เลยบอกฮะเอ็งเข้าถ้าสมมติแบบภาษาชาวบ้านก็ประมาณว่ามึงเข้าไปล่าตรงนั้นมาทำไมทางทิศตะวันออกไม่มีใครเข้าไปหรอกโป่งนั้นน่ะรุ่นพ่อมึงน่ะเขาตายไปประมาณ 3-4 คนแล้ว Why? เอาชีวิตกลับมาไม่รอด มึงดีนะมึงเอาชีวิตกลับมารอดเนี่ย ไม่มีใครเขาเอาชีวิตกลับมารอดหรอกน้อยมากเลยดีนะมึงยังมารอดมาได้เนี่ยไม่มีใครเข้าไปก็หรอก พวกกูเนี่ยสอนให้พวกมึงเนี่ยเดินออกไปทางทิศตะวันตกกันดินโป่งตรงนู้นมีประมาณ 4-5 โป่งมึงทำไมไม่ไปกันเขาบอกว่าก็ตอนที่ผมอ่ะไปโป่งเก่าอ่ะแถวทางทิศตะวันตกอ่ะมันไม่ค่อยมีสัตว์แล้วแล้วเดินมาทางเนี้ยผมเห็นว่ารอยเท้าสัตว์มันเยอะมากแล้วมันเป็นรอยเท้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วที่ผูกห้างที่อะไรเงี้ยทำเลมันดีหมดทุกอย่างก็เลยอยากจะมาลองตรงนี้ดูซึ่งแกก็ไม่รู้เนี่ยครับเรื่องก็จะประมาณนี้ครับพี่แล้วผู้เฒ่าผู้แก่บอกไหมว่าไอ้ตาเขียวเนี่ยคืออะไรอ่ะไอ้ตาเขียวเขาบอกว่ามันเป็นผีป่าที่แก่วิชาแก่วิชานะที่นี้หมายถึงว่ามันกินคนที่มีวิชาเข้าไปไม่ใช่เสือสมิงไม่ใช่ครับเขาบอกไม่ใช่เหรอครับผมแต่มันอยู่ที่โป่งนี้ประจำหรือว่ายังไงเขาบอกว่ามันอยู่ที่โป่งนี้ประจำเพราะคนที่นายพานรุ่นพ่อของพานใจเนี่ยที่เข้าไปที่ไปตายเนี่ยก็โป่งนี้โอ้ใช่ครับตอนย้อนกลับไปตัวตอนเช้าหลังจากที่พลานใจแกลงมาไปหาเก้งหรือกวางใช่ไหมเก้งที่แกยิงเก้งที่แกยิงเนี่ยครับมันมีอะไรผิดปกติอื่นๆอีกไหมไม่มีเลยครับนอกจากรอยที่มันลากขาเข้าไปชายป่าเข้าไปตรงเนินหลังโป่งหรือว่าตรงต้นไม้ใหญ่เนินโป่งมันจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็ต้นไม้ที่ผ่านนั่งห่างจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกคือถ้าสรุปง่ายๆก็คือซ้ายกับขวาว่างั้นเถอะอยู่ตรงห้างกันใช่ครับมันใช่ครับโอ้เป็นรอยลากเข้าไปแล้วก็หายไปเลยเขาก็เดินตามรอยไปดูนะที่เขาบอกเขาเดินตามรอยไปดูแต่ว่ามันหายไปแต่เขาไม่กล้าเดินไปลึกไงเขากลัวแบบว่าถ้ามันมีอะไรเพราะเขาไม่มีอะไรจะสู้แล้วก็เหลือแต่มีดพกที่ติดเอวก็เลยรีบกลับโอ้แต่พานใจแกก็เด็ดเหมือนกันนะพูดถึงนะครับแกใช้ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นแกก็น่าจะอายุ60กว่าแล้วตอนที่แกคุยกับพ่อผมเนี่ยแกมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยมันแต่ผมอยากจะมาเล่าให้เป็นตอนๆมากกว่ามันจะได้แบบว่าเป็นสตอรี่ต่อกันแล้วมันจะมีช็อตสุดท้ายเนี่ยคือเป็นช็อตที่พ่อผมต้องกลับนครปฐมอ่ะซึ่งอยู่เมืองการไม่ได้โอ้ใช่สนุกเสียดายเสียงมันตอนแรกมันกระตุกสนุกเลยผมก็เดินออกมาข้างนอกสัญญาณในมันเป็นโกดังครับพี่พอดีผมขายของออนไลน์ด้วยแล้วมันเป็นโกดังก็เลยมันอยู่ด้านในมาร์คพลานใจเขาเล่าให้พ่อฟังหรือเปล่าว่าวิชาที่แกร่ำเรียนมาคือวิชาอะไรวิชาที่แกร่ำเรียนมาวิชาอะไรตอนเนี้ยผมอ่ะคือผมจะบอกพี่อย่างนี้ผมอ่ะก็ฟังที่เขาเล่ามาเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายเพราะเขาเล่าเราก็ตั้งใจฟังมันสนุกนะพี่เราก็ไม่ได้ถามเจาะจงอะไรมากมายและอย่างนึงตอนนี้จะไปถามเขาก็ไม่ได้แล้วพอท่านเสียไปเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยเมื่อวันที่21ครับวันเกิดผมพอดีเลยอ๋อครับโอเคแต่ว่าผมก็มันเขาก็เล่าแกก็เล่าเรื่องหลายเรื่องให้ผมฟังอยู่เกี่ยวกับป่าที่เมืองการเนี่ยที่พานใจเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังไอ้ที่พานใจเขาเล่าให้พ่อฟังมาเนี่ยมีเพื่อนๆอย่างคุณชนการบอกว่านั่นแหละครับบ้านผมเรียกว่าโป่งข้างแต่มันก็คือ
ถ้าพรานใจบอกคือก็เป็นเหมือนกับวิญญาณเหมือนผีป่าที่กินพรานเข้าไปว่างั้นเถอะคืออาจจะมีพรานหลายๆคนที่แบบเสียท่าให้กับผีโป่งข้างอะไรแบบเนี้ยเนาะครับเขาเพราะว่าส่วนมากพรานสมัยก่อนเนี่ยเขามีวิชาของเขาอยู่แล้วไงป๋าบางคนก็อาจจะมั่นใจแต่ว่าความเก่งกล้าของอาถรรพ์ของวิญญาณต่อวิญญาณที่มันกินเข้าไปนี่มันอาจจะเหนือกว่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ครับพอเขาบอกว่ามันแรงมากอ่ะเพราะโดนกระสุนไปหลายนัดเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะใช่ครับเพื่อนเพื่อนส่วนมากในพานนะครับกระสุนน่ะกระสุนส่วนมากอ่ะเขาก็จะปลุกในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเผื่ออะไรที่แบบว่ามันเขาเรียกว่าไงนะมันประชิดตัวเนี่ยเขาก็สามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งปลุกแต่นี่ถึงก็ต้องเอามาปลุกเก็บรอบสองอ่ะเพื่อนแอบลุ้นอยู่ว่าตอนที่พลานแล่เนื้อแล้วก็ใส่เป้สะพายกลับหรือว่าไปถึงที่บ้านแล้วไม่ใช่เนื้อเก้งนี่ยุ่งเลยนะมันเป็นเนื้อเก้งครับมันเป็นเนื้อเก้งยังเป็นเนื้อเก้งอยู่นะใช่ครับแกก็เอาเนื้อเก้งไปโอเคมาร์คเดี๋ยววันหน้ากลับมาเล่าอีกนะครับเดี๋ยวมันมีสตอรี่ต่อเดี๋ยวผมขอไปเรียบเรียงแล้วเพื่อจะมาเล่าให้พี่ๆน้องๆชาวเดอะช็อคได้ฟังแบบเข้าใจแล้วก็แบบให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้ได้แล้วให้มันเรียบเรียงให้มันดีกว่านี้หน่อยจริงๆตรงนี้ก็เข้าใจเพียงแต่ว่าสัญญาณมันกระตุกครั้งหน้าถ้ามาขอเป็นตรงนี้จุดนี้ยืนตรงนี้ได้โอเคได้ขอบคุณมากมาร์คหน้าโกดังพอดีเออครั้งหน้าตามนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก